นูขอแมนละกันโอ้ยโอ้ยลิง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 ออมโอ้ยนิกตรงต้องมาแล้วงี้ทุกคนอย่าเลยอย่าเลยขอร้องเถอะโอ้ยใครเป็นคนเริ่มคิดคะใครเป็นคนเริ่มคิดคะบอกหนูมาสิคิดได้ยังไงคะคิดได้ยังไงคะโอ้ยปวดหัวเลยค่ะชีวิตอุ้ยคิดถึงนะคะพี่หนูเอี้ยงหนูไม่ได้คิดเลยมีจิ้นจิ้นเลยเนี่ยหนูไม่คิดเลยไม่ได้คิดเลยนะคะเมื่อวานพวกหนูทุกคนไม่ได้ทราบโมเมนต์นะคะมันคือเปียโนช่วยด้วยไม่โอ้โหเครียดเลยเนี่ยมันคือเรื่องจริงค่ะอันนี้คือโคโค่เป็นคนพิมพ์หรือเปล่าเพราะว่าปกติเปียโนพิมพ์ภาษาไทยไม่ค่อยเก่งนะคะโน้ตโอ้ยคือตอนเนี้ยเราต้องดูแลกันค่ะเพราะว่าไม่มีใครว่างมาเจอเราเลยมนรักนักกล้าม voice เอาอ๋อโอ้ยนึกว่าจะพิมพ์เนาะฮายสวัสดีทุกคนโอ้โหอันนี้ไม่รู้เลยอะโนลี่ยังพอไหวนิกตรงรับไม่ไหวตรงตรงกี้กี้หรอลูก้าพิมพ์หรือเปล่าขายน้ำหอมวันไหนขายวันที่22นะคะ2ทุ่มทุกคนรอดูโมเมนต์ได้เลยโอ้ยอีกแล้วเนี่ยอย่าสิตลกแม่ tomorrow อะไรนั่นบายบายกูดไนท์โอเคเจอกันพรุ่งนี้บายบายเปียโนกูดไนท์เปียโนไปแล้วค่ะโอ้ยทุกคนอ๋อพรุ่งนี้ขายเสื้อค่ะพรุ่งนี้เสื้อพี่ตรงนะคะขายพรุ่งนี้วันแรกบุยโอ้ยโมเมนต์ no moment ค่ะ no moment แต่ว่าวันอาทิตย์นะคะไลฟ์ขายน้ำหอมนะคะขายที่ไหนอันนี้ไม่แน่ใจรายละเอียดของพี่ตรงเลยค่ะน่าจะทางละออฟฟิเชียลป่ะคะสีเขียวออฟฟิเชียลเปียบุยเปียบุยอุ้ยฟ้าร้องอ่ะเห็นไหมทุกคนฟ้าครามไม่ใช่ฟ้าครามฟ้าอะไรฟ้าผ่าเมื่อกี้ฟ้าแลบไม่ไลฟ์ขายหรอคิดว่าไม่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลยไม่แน่ใจว่าพี่ตรงจะไลฟ์ขายยังไงน้องกีกี้ก็สวยอยู่นะเวลาแต่งหญิง สงสารทุกคนอย่าจับจิ้นเลยสงสารพี่นิกกี้กับพี่ตรงนะคะโอ้โหเปียโนมาแล้วคือหายไปแล้วอันนี้ใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะเร็วนะเร็วมากเลยเจกี้ในตำนานมนต์รักนักกล้ามอุ้ยโอ้ยน่ากลัวมนต์รักนักกล้ามไม่ไหวนะอู้ชอบเพลงนี้มากคริปโตไนท์กีกี้ตรงตรงใครคิดเนี่ยสงสารสิทำงานกันนะครูสวัสดีค่ะพี่มิวลองทำคอนเทนต์ดูจริงเหรอคะจะรอดเหรอคะทำคอนเทนต์อะไรดีมันไม่
ม่ได้นะทุกคนมันไม่ไหวนะไม่ไหวจริงๆนะฮายค่ะปันที่สาลีเทเปียโนไม่ไปดูแรงมากใช่ถูกต้องใครเป็นคนคิดไม่รู้แต่ตอนนี้เรากำลังคิดกันอยู่มันไม่เวิร์กนะทุกคนอันนี้คือเรือล่มเลยนะคะไม่มีใครแล่นให้นะคะไม่หนุ่มไม่เป็นคนแล่นแน่นอนนะคะเรือนี้ขอแบนนะคะบายบายไม่ลงเรือนี้นะคะคอนเทนต์แฟนเดนนิกกี้ตรงๆที่ต้องหายป่วยยังคะยังเลยผู้พี่แล่นให้ผู้พี่คิดเดียวเหรอคะผู้พี่คิดเดียวเหรอคะไม่เป็นไรเรือดำน้ำไปต่อได้หนูขอกระโดดออกได้ไหมคะหนูขอกระโดดออกจากเรือได้ไหมคะและให้พี่ๆเนี่ยพายกันเองอ่ะไม่มีเราสองคนได้ไหมใช่ค่ะสาวขายซีซันนอลอาทิตย์ขายเลิฟใช่ค่ะเรือล่มก็มีเรือยางความพยายามนี้ว่ายน้ำต่อได้ครับขอบคุณค่ะพี่ธนวัฒน์อย่าทุกคนจะเหนื่อยนะทุกคนจะเหนื่อยนะบอกเลยเรือนี้น่าจะไม่รอดนะคะเพราะอะไรหัวเรืออยู่นี่หัวเรือไม่ทำงานเรือยางแตกยังไม่สองสาวเหงาไหมช่วงนี้ทุกคนคิดว่าเป็นยังไงล่ะคะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงคะอุ๊ยขอบคุณนะคะพี่ธนวัฒน์ทุกคนคิดว่าเป็นยังไงคะรู้จักอาการเราสองคนแล้วคนหนึ่งก็ทำงานนะคะอีกคนหนึ่งก็ป่วยนะคะชีวิตเจอกันเองสองคนเนี่ยบอกกับพี่โน้ตได้ไหมคะไม่รู้อะไม่มีใครเจอก็เจอกันเองนั่นแหละไม่เหลือกะคงต้องยอมจำนนเหงาชัวไม่ได้เหงาค่ะไม่ได้เหงาขนาดนั้นก็แบบก็ว่างๆไงคะก็ช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่แบบได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนบ้างเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยต่างคนก็ไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าต่างคนก็คือไม่ว่างนี่ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ได้เจอเพื่อนได้พบปะเพื่อนบ้างปกติก็คือไม่เจอนะคะไม่ได้เจอเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครว่างแต่นี้คือว่างแหละอันนี้กำลังกลับบ้านค่ะพร้อมติดแท็กนะโนลี่หนูไม่ได้ไปเที่ยวเลยอันนี้หนูไปคุยงานมาค่ะแล้วนี่กำลังกลับบ้านเหงาล้านเปอร์เซ็นต์หนูให้ร้อยล้านเลยคนดูยังเหงาเลยไม่มีอะไรให้ดูใช่โอ้ยไม่ได้ติดนะคะแค่ไม่มีเวลาเจอเพื่อนเฉยเฮ้ยใช่น่าสิเลยจินโนที่เราหนึ่งอาทิตย์อันนี้คือแฮชแท็กชั่วคราวเหรอคะเป็นแฮชแท็กตามแบบว่าเวลาคุณแม่มาไลฟ์คุณแม่มาไลฟ์ไหมอุ้ยพี่ตั้มขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ไลฟ์แบบคุณแม่พูดไม่เก่งหัวเราะได้คุณแม่บอกแต่เดี๋ยวเปียโนจะมีไปต่างประเทศต่อทุกคนก็น่าจะต้องเหงาคู่เหมือนเดิมอะค่ะเลยไม่รู้ว่าใครจะเหงาแล้วนะคะหนูหรือว่าจะเป็นเปียโนหรืออาจจะทั้งคู่เหมือนเดิมจริงแต่ถึงบ้าแล้วหนูจะไลฟ์ต่อเลยขอบคุณค่ะพี่พายโลดใช่เปียโนไปต่อเกือบโอ้ไม่รู้กี่วันนะคะเดี๋ยวทั้งคู่เพลงนี้เหมือนรู้จังหวะเลยมันเงาจนเก็บไปฝันทุกคืนไปกันต่อ
เป็นไปกับครอบครัวเกาหลีแค่บักซอยเออถูกต้องค่ะพี่นี่อยากจะไปหาก็ได้ไปถึงบ้านเร็วจังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแหละตอนแรกคิดว่าครึ่งชั่วโมงยิ่งเหงายิ่งคิดถึงเธอร้องค่ะเดี๋ยวร้องเดี๋ยวถึงบ้านแล้วร้องเกาหลีต่อมาผ่านไหมก่อนพี่นี่ให้เปียโนใช่เดี๋ยวต้องให้เปียโนชวนแต่ถ้าพี่นิกกี้ว่างหนูว่าพี่นิกกี้ก็ไปนะคะคิดถึงพี่นกเอี้ยงค่ะมีผลงานใหม่ไหมคะเข้าตึกวันนี้อุกี้ไปก่อนละกันแต่คิดว่าหลักๆ ก็จะอยู่ใน TikTok แล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาซัพพอร์ตการไลฟ์เพราะว่าทำให้หนูมีได้มีงานด้วยดีใจมากใกล้ได้ซื้อน้ำหอมแล้วใช่ค่ะใช่ๆๆใกล้แล้วใกล้แล้วเย้ก็ถ้าสมมติว่ามีงานผ่าน TikTok ก็คือรับรู้ไว้ได้เลยนะคะว่าพี่ๆเนี่ยเป็นซัพพอร์ตเตอร์ของหนูเลยแล้วก็เป็นแบบว่าจุดพลิกที่ทำให้หนูได้แบบเออมีงานเพิ่มนี่นะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะเป็นแบบจะให้หนูไปใช่ขอบคุณค่ะพี่โรบี้อินฟลูเอนเซอร์ละครตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังเพราะว่าก็ชอบอินสตาแกรมการไลฟ์เหมือนแบบก็คุยกันแล้วว่าเออหนูชอบไลฟ์อะไรอย่างนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณนะคะจะออกเพลงใหม่ไหมคุยแล้วเหมือนกันค่ะเรื่องเพลงคุยแล้วเหมือนกันส่วนจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะคะแต่ว่าหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นทางTikTok ซะส่วนใหญ่ก็หวังว่าพี่ๆจะซัพพอร์ตหนูนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่จอมยุทธขอบคุณนะคะหนูถึงบ้านแล้วหนูขอลงจากรถกันหน่อยนะคะค่ำคืนแสงดาวไม่ว่าเธอจะคิดมันกันหรือเปล่า You are Thai Yes I'm Thai ขอบคุณค่ะยังไม่สนคนปั่นลูกโปยคำคืนที่มีแต่แสงดาวไม่ว่าเธอโอ้โหแก้มมาสีสันค่ะสีสันในไลฟ์ถือว่าเป็นแบบอะไรอะแปลกใหม่โอ้โหหน้านึกว่าเงาะป่าเนี่ยตอนเนี้ยนึกว่าอยู่ในเรื่องอะไรอะโอ้โหไม่ไหวดื้อไม่ไหวดื้อขอเปิดไฟแป๊บเอออย่าไปแท็กตาคำคืนที่มีแต่แสงดาวชอบสาลีแต่งตัวโอ้ยขอบคุณนะคะขอล้างมือแป๊บนึงเวลาเข้าบ้านต้องล้างมือเปิดมินิคอนเสิร์ตเลยสองสาวโอ้โหโอ้โหเช็ดอ่ะเช็ดกางเกงเป็นคนแบบมักง่ายนิดหนึ่งอะค่ะมาเราจะกลับสู่ห้องของเราในการอุ้ยคนนั้นทักทายสิสวัสดีค่ะซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศถึงมานั่งว้าย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 ว้
โอ้ยเอออะหายมีอะไรจะให้ดูนะคะฮัลโหลสวัสดีทุกคนอ้าวสวัสดีพี่พี่หนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะไม่สวยเลยค่ะทำไมหนูถึงตาเหล่คะลูกหนูถึงตาเหล่คะลูกทุกคนดูหน้าน้องดิฮ่าฮ่าฮ่าพอแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเพื่ออะไรไม่เป็นไรมาเหงาจริงเอาไปด้วยวันไลฟ์ของได้ค่ะได้เลยดูพี่สาวหน่อยเขาได้มาทักทายพี่ๆหน่อยสิมีคนบอกว่าดูพี่สาวหน่อยตัดผมมาเนี่ยไปเพื่อนหลอกสวัสดีค่ะวันนี้ไปตัดผมมานี่คือตัดแล้วหรอตัดแล้วเอ้าที่อย่างนี้ไม่รู้หรออะไรนี่เกือบนิ้วนะนุ่มไม่สั้นเลยอ่ะทำไมมันไม่สั้นเลยมันสั้นแล้วหรอนี่ไม่สั้นหรอตอนแรกโซมมากนะสาลี่ที่หนูยังบอกเลยหน้าโซมไงมันดูไม่สั้นอ่ะโหหน้ากระแป้นแล้วใช่ไหมจริงๆนะทานน้ำกระเจี๊ยบไหมคะต้มเองโอ้ยปวดหัวเลยอันนี้ไงสันนิษฐานเถอะหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะมีประโยชน์หนูอิ่มอ่ะมีประโยชน์ลูกปวดหัวโอ้อะไรไม่รู้สวัสดีลองหาของอีทในตู้เย็นสิแอปเปิ้ลค่ะทานแอปเปิ้ลมีประโยชน์โอ้ยไม่เอาอิ่มแล้วอ่ะไม่เอาเลยต้มเองติดตะกร้าเลยคุณแม่อุ๊ยอ๋อเหรอติดตะกร้าขวดละเท่าไหร่ดีเนี่ยแม่ต้มน้ำกระเจี๊ยบเองชอบทานแบบแต่ไม่หวานหนูชิมให้หนูรีวิวให้มาหนูรีวิวให้แบบเปรี้ยวๆนะลูกเพราะว่าใส่เช็ดตัวเธอหน่อยสิเปรี้ยวมากเปรี้ยวใช่ไหมเพราะใส่น้ำตาลน้อยเปรี้ยวแบบมีประโยชน์อะสารีต้องทานแบบเนี้ยโอ้ยอย่าชื่นใจอะเปรี้ยวเกินอ่ะเสียเปล่าไม่น่าเสียกระเจี๊ยบมันกระเจี๊ยบมันเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะแล้วปกติทำไมมันไม่เปรี้ยวอ่ะเอาเขาใส่น้อยไงที่ร้านที่หนูแบบแต่แม่อันนี้แม่ใส่เยอะแม่ใส่กระเจี๊ยบเยอะขายเค้กอยู่ค่ะสั่งได้นะคะสั่งเค้กได้ใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะสั่งเลยลูกเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะร้องเพลงสักประมาณ2:30รอคุณแม่ทำไมชื่อสาลี่คะแม่เขาได้เล่าดีทำไมถึงชื่อสาลี่เพราะว่าคุณพ่อฝันทำไมต้องถ้าไม่ต้องสอเสือเป็นสาลี่แค่นั้นแหละคุณพ่อบอกต้องพอดีดูดวงเขาต้องสอเสือสะกดนำแล้วทำไมไม่ชื่อแบบสายลุงสีฟ้าโหวตกันไงสาลี่มันให้หลานโหวตไงมันชื่อแบบว่าสาลี่โบราณเนาะชื่อโบราณนะลูกสาลี่เนี่ยโบราณหน้าแต่หน้าไม่โบราณใช่หน้าหนูอ่ะโบราณป่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะหน้าเด็กมากโหยเอาอย่างงี้เนี่ยแม่แก่กับแก่ใน F แก่กว่า FC ทุกคนนี่นะจริงเหรอจริงโอ้ยน้องสีฟ้าอย่าเลยไม่เอาสีฟ้าตลกสลัดตอนแรกตั้งชื่อสลัดสำลีคือถามจริงเกิดมาใครชื่อสลัดนี่คือแบบเนาะหน้าตั้งนะหรอสลัดโหเรียกยากจังสลัดเนี่ยนะน้องสลัดโจรสลัดสีลุงสีลุงก็พอเนาะไม่อ่ะสีลุงสีครามใส่น้ำเหรอโอ้ใส่น้ำเวอร์เนาะคิดเนาะเก่งเนาะเปล่าคิดมั่วๆแค่งงว่าทำไมต้องชื่อสาลี่สาลี่ก็ให้โกเลสายฟ้าคุณแม่น่ารักจังค่ะขอบคุณค่ะทานไหมคะแม่หิวมากเลยมันดูไม่อร่อยแล้วว่าคุณแม่มันดูนิ่มแล้วว่าทานไปแล้วอยู่ในรถครึ่งนึงรีบขับมาน้องเอิร์ธชื่อเอิร์ธชื่อเอิร์ดแม่ชื่อเอิร์ดไม่ใช่หน้าหนูหน้าหนูเหมาะกับชื่ออะไรบ้างหนูอยากรู้จังเลยถ้าคนในสมุดไม่ใช่สอเสือเขาต้องคิดว่าหน้าหนูเหมาะกับชื่ออะไรขอชื่ออินเตอร์หน่อยลิลลี่ฮ
ลิลลี่อีไม่มูหลานมูหลานโอ้โหหมวยมากน้องไข่มูหลานน้องหมวยมูหลานเลยลูกมูหลานทำไมต้องมูหลานอ่ะสิริโอ้น้องสิริน้องมะเมี่ยวโอ้ชื่อขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยคิดให้น้องต้นหลิวอุ๊ยชื่อทำไมน่ารักจังต้นหลิวน้องไข่หวานเพยๆอุ๊ยน่ารักอ้อมๆอ้อมน้องอ้อมอ้อมกว่าตรงตรงไผ่หลิวก็เพราะเออไผ่โนลี่อือหิวนะคะอันนี้คือคนหิวมากนะคะทานข้าวกันหรือยังคะเนี่ยขอโทษนะคะแม่นั่งทานไปด้วยบังเอิญค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ยูพี่อ่านเป็นเซลใช่ค่ะตอนแรกเพื่อนๆหนูก็คิดว่าหนูชื่อเซลนะคะตอนที่คอยจริงจริงเหรอเซลเหรอเซลน้องแฟรงเฟิร์ตชื่อนึกว่าชื่อสุนัขน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะพี่ยูขอบคุณค่ะตรงลี่ตรงลี่น้องต้นข้าวอุ้ยชื่อแม่ก็ช่วยไลฟ์ได้นะเนี่ยคนได้ช่วยไลฟ์ดิช่วยไลฟ์ขายของใช่อัครเดชไหมชีดีโอ้แมนแมนโอ้แล้วชื่อเล่นใครคะอักกี้เหรอคะอักกี้น่าเกลียดนะอักลี่อักลี่หรือว่าวันนี้ก็ดูผมสั้นไปนะเนาะตอนแรกยาวกว่านี้อีกคุณแม่สวยจังครับขอบคุณค่ะสาลี่ใช้แอปฟิลเตอร์ไม่ใช่เรียกว่าแอปอ๋อเหรออาเรียไม่เป็นแม่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยจริงๆแม่ร้องเพราะนะโอ้โหมันเนาะมันมากแต่ตอนนี้เสียงไม่ได้เริ่มเป็ดเทศมากเลยลูกมันดูไม่อร่อยแล้วอ่ะคุณแม่คุณแม่แบบทิ้งให้ไก่เหมือนชืดมากเลยอ่ะไม่อร่อยแล้วอ่ะต้องห้วยไล่จามละอยากซื้อคนน่าอยากคนน่าอยากทำอะไรขายไหมทำอาหารจะช่วยพวกหนูจะช่วยอุดหนุนไหมอ่ะร้องเลยค่ะคุณแม่ร้องเลยคุณแม่ร้องเลยร้องเพลงลิฟต์ร้องปะร้องอะไรดีอ่ะเอาหนู A 2แล้วหรอใช่ A 2แล้วนะคะทุกคนหนู A 2แล้วนะคะคุณแม่ได้ไปกินข้าวกับลูกชายคนโตยังครับยังเลยค่ะไม่เจอหน้าค่ะไม่ได้เจอ3อาทิตย์แล้วมั้งค่ะพี่นิกกี้นะไม่พี่นิกกี้อู้ขอบคุณค่ะแม่นี่ขอบคุณค่ะนี่คือห้องอ่านยุ่งเขาติดสาวเออติดเปียโนมากนะคะให้คนแรกเปิดคาเฟ่สวยจังครับวันนี้ขอบคุณค่ะพี่ฟักแฟงคนแรกอยากเปิดคาเฟ่อยู่หรือเปล่าอยากเปิดสาลี่ไม่ยอมสนับสนุนใครจะมาใครจะมาจบเลยพูดอย่างนี้จบเลยก็อยากรู้ใครจะมามีหรอสายพวกพี่ๆค่ะส่งไปให้คาเฟ่คุณนายหน่อยไปถึงไหนแล้วครับสาลี่ไม่ยอมให้ป๊อปหมาดนะโปรโมทนี่อยากรู้จริงๆว่าใครจะมาสมมติมาหนึ่งครั้งแล้วมาทำอะไรอีกอะขายอะไรดีคนแม่เอาข้าวหม้อทอดสัก 5-10 นาทีไหมแห่ดูทุกคนมันฮึมันแม่เป็นคนทานง่ายค่ะโอ้ยอะไรเนี่ยมันดูนิ่มมันดูแบบมันดูไม่อร่อยเลยอ่ะทั้งที่มันคือแบบเบอร์เกอร์เชสแชกอ่ะ ทุกคนแต่คนแม่ทำให้มันดูไม่น่ากินเลยอ่ะแม่เป็นคนทานง่ายๆลูกผมคุณแม่ดำมากผมธรรมชาตินะคะใช่ค่ะไม่กล้าทำอะไรเลยเห็นแบบซีดมากใช่ไก่ซีดอ่ะนึกว่าอกไก่ต้มอ่ะหนูจะร้องเพลงโอ้ยนี่ไม่เคยกินเกือบหมดเลยเนาะเนี่ยครั้งแรกนะเนี่ยน้องทุกทีกินแค่แบบครึ่งเดียวเองกินไปเลยกินไปเลยว่าหิวจัดจริงคนนั้นหิวนะคะก็ไปนั่งรอสาลี่ประมาณตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะคะนั่งจนแบบว่าเหมือนก้นติดกาวเลยหนูคุยกับช่องนานมากนั่งที่สตาร์บัคตั้งแต่11โมงอ่ะอุ๊ยลืมไปเลยจนครูเจอ่ะเห็นแล้วถ่ายข้างบนลงมาเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหคุณเจแอบคุยตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นอะสภาพโอ้โหแบบว่าปวดเฮดเลยแม่ก็นั่งเนาะนั่งทนคุณแม่คุณแม่นั่งทนนะตอนหนูคุยหนูไม่รู้เลยนะว่ามันนานหรือปะโอ้โหตั้ง
แรกหนูคิดว่ามันแป๊บเดียวตอนแรกหนูคิดว่าหนูคุยเสร็จประมาณบ่ายสามแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะ11โมงถึง5โมงอ่ะสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะพี่หนึ่งอันนี้คือเรียกอะไร1988สาลีไปคนเดียวหรอใช่ค่ะแม่นีไปคนเดียวค่ะอู้ขอบคุณค่ะพี่ตากอล์ฟ1988เขาได้ซื้อหวยดิพี่เขาใช้เขาขอบคุณค่ะมีเธอคนเดียวอยู่ในใจมีแต่เธอให้ไก่เปล่าๆไม่เอาหนูอิ่มเหมือนกันวันนี้แบบเราทานอะไรมาเมื่อกี้พี่แม่ตัดผมมาแก้วมังกรของอาซาอิหงแพงมากนะคะแก้วมังกร1ถ้วยนะคะถ้วยเท่านี้นะคะเท่านี้นะคะทุกคน30บาทแพงจังเลยแพงมากบาท10กว่าบาทแพงมากแก้วมังกรถ้วยเท่านี้ซื้อเป็นลูกทานมีประมาณ6ชิ้น30บาทแพงมากทำไมอาหารเดี๋ยวนี้แพงจังเลยคุยนานมากจริงค่ะแม่นีหนูปวดหัวเลยค่ะวันนี้คุยแบบหลายสิ่งมากเดี๋ยวนี้ทุกคนจะได้เห็นหนูใน TikTok มากขึ้นนะคะหนูมั่นใจพี่ก็จะให้หนูมั่นใจค่ะนี่แม่อ้อยสู่สวัสดีค่ะคุณแม่เปิดคาเฟ่แล้วเอาของเล่นน้องสาลีไปตั้งโชว์เหมือนพิพิธภัณฑ์ของเล่นน่าจะดีอยากทำแต่สาลีไม่ให้ค่ะสาลีไม่ให้ห่วงของมันไม่คุ้มอ่ะทุกคนไม่คุ้มตรงไหนตั้งเฉยๆของไม่ได้เน่าไม่เสียแต่ถ้ามีคนขโมยไปจะทำไงโอ้โหไม่มีใครกล้าหรอกคุยงานค่ะคุยงานวันนี้คุยงานโอลี่เลยเดี๋ยวไปไลฟ์ร้องเพลงดีกว่าเพราะนั้นลองเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนนี้ก่อนที่หนูจะไปไลฟ์ร้องเพลงหนูร้องเลยพวกพี่ๆเขาชอบเพลงยุค90ใช่นี่ก้าวน้ำตั้งแต่สมัยสาลีเด็กๆเด็กขวบหนึ่งถ้าคุณ อ้าวขำด้วยโอ้เกือบสำลักไก่พี่ตรงๆไปไหนพี่ต้องอยู่คอนโดค่ะพี่ตรงๆอยู่คอนโดนะคะแจ้ดันโดทนรุ่นคุณแม่หรือเปล่าพี่แจ้น่าจะแก่กว่าแม่นะใช่ไหมแต่แม่ทันนะทันใช่ไหมฟังเพลงอยู่ทันสิเพลงอะไรบ้างนะอุ้ยหนูเคยฟังเพลงวงแกนเอ็กอะไรเยอะแยะเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะรักในซีเมเจอร์ไม่ใช่เอาเพลงอื่นด้วยดิของอะไรของแจ้เหรอชอบเสียงคุณแม่หัวเราะโอ้ตลกมากเลยน่ากลัวมากแล้วเมื่อไหร่จะกินหมดเนี่ยก็อีกแค่ไก่ชิ้นเล็กๆที่มันแบบว่าอิ่มแค่แบบเท่านี้ไม่หมดสักทีฮะงงหมดร้อยเองอ๋อเพียงสัปตาห์เหรอโอ้ยโอ้ยเหรอคะโอ้ยโอ้ยใจดั่งน้ำผลเหรอกับอะไรฝันลำเอียงอ๋อเหรอฝันลำเอียงใจดั่งน้ำผลอ๋อชอบฝันลำเอียง I love ฝันลำเอียงสอรี่ยังไงชอบไงลูกเลิฟ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 เพลงเก็บตะวันหุ้ยเก็บตะวันจำได้อีกเพลงโปรดแม่นะเนี่ยจริงเหรอเก็บตะวันนะของอีกที่พลังโกนอืมหนูยังไม่เกิดเลยใช่ยังไม่เกิดอยากแกงแม่เอออ่ะกินเข้าไปกี่โมงแล้วอ่ะดูก่อนนะคะอ๋อ2:30เดี๋ยวจะไปร้องเพลงดีกว่าเรานั่งร้องตรงนี้เพลงหนึ่งป่ะเสียงนักร้องเมื่อก่อนสุขันละโอเคค่ะได้คุยกับพี่ก่อนจะบีบคอมมาเขาได้ฝึกอ่านคอมเมนต์ไปเผื่อมีคนส่งของขวัญให้คนแม่แล้วเขาได้ก็ขอบคุณแล้วเขาได้ก็ทำท่าตามของขวัญแล้วล่ะดูด้วยนะคะตลกอ่ะฝากเด็กสุดด้วยนี่นะสมัยนี้เริ่มฟังไม่รู้เรื่องละสลีมาดูสิคุณพ่อไปไหนครับคุณแม่ดูทีวีค่ะคุณพ่อติดทีวีค่ะติดข่าวสวัสดีค่ะแม่อายโอ้พี่ใครอะลูบี้บอกคุณแม่สวยมากค่ะไม่หรอกค่ะถ้ามาเจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวจะตกใจนะนี่สาลี่ใช้อะไรนะฟิลเตอร์ใช้ฟิลเตอร์อุ้ยคนส่งดอกไม้คนแรก3ดอกอุ้ยขอบคุณนะคะใครอะพี่ดิวส์เอ้ย1 1ไม่ใช่1988 1988อุ้ยเดี๋ยวแม่จะไปแทงหวยแล้วเนี่ย1988ถูกแน่เลยคนส่งดอกไม้ให้แม่ด้วยเหรออุ้ยขอบคุณนะคะชื่ออะไรอ่ะเซฟ
เซฟจ่าป่ะอ๋อเซฟจ่าพี่ก้องขอบคุณนะคะอุ้ยให้ติมแม่อีกแต่สรุปให้ก็คืออยู่ในเครื่องสาลี่นะไม่ใช่เครื่องแม่นะใช่แต่ก็คือให้คนแม่ไงให้คนแม่มีของเล่นไงอ๋อแม่ไม่เหงาเพราะมีสาลี่ใช่ไหมบ่นทุกวันค่ะเอา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 อุ้ยอุ้ยพี่ธนูให้ดอกกุหลาบแม่ด้วยใช่ฝึกไปวันเอาเดี๋ยวหน่อยไปตัดผมมาแม่สวัสดีครับคุณแม่มีคนบอกอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห1 2 1 2 3 1 2 1 2 1โอ้โหอย่างกับลีดเดอร์เลยเชียร์ลีดเดอร์เชียร์ลีดเดอร์1 2 1 2 3 1 2 1 2 1วันนั้นฉันยังโชว์แล้วเนี่ยไลฟ์อยู่น่ะไปตัดผมมาไลฟ์หนูไลฟ์อยู่นี่ทักทายคนไลน์ไลฟ์หนูมั้ยนี่ทักทายหน่อยค่ะอุ๊ยน่ารักมีหมวกพอดีเลยน่ารักจังคุณยายคุณยายนี่อุ๊ยอ้าวทะเลบอกนะคุณแม่มีแต่เสื้อสีขาวใช่ค่ะจริงคุณแม่ใส่แต่เสื้อสีขาวสีขาวเยอะมากเน่ทักทายเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักจังปกติเน่อายนะนี่เน่ไม่อายนะมั่นใจไงมั่นใจว่าวันนี้ของใส่เต็มสวยวันนี้เราใส่สวยสวยสวยทะเลเขาบอกนะชาลี่อ่ะแต่งตัวสวยๆนะโอเคโป๊ได้ไม่โป๊อยู่แล้วโป๊ก็แต่งตัวสวยๆเลยนะโชว์บอกว่าพี่ชายได้จริงๆได้ได้คนนะได้ได้พอละพอละโอเคโอเควันอาทิตย์นี้คือวันแบบรวมตระกูลค่ะรวมแบบรวมญาติครอบครัวไม่ไลฟ์ไงแม่สวัสดีค่ะคนเป็นพันคนนะแม่แม่สวัสดีพันคนเลยเหรอนี่นี่คุณยายนะคะเนยยิ้มเร็วเนยยิ้มไม่ได้โดนแก่แล้วค่ะฟันหลอโอ้โหหน้าโอ้ยวิ่งเข้าบนค่ะพี่ธนูชุดใหญ่ไปกระพริบมีแต่คนสวัสดีนะเนยมาร้องเพลงเลยดีฝนไม่ตกเนาะเห็นพี่ที่บอกทำไมมืดเออไม่ตกอะเนาะร้องเพลงอะไรดีไหนขับมาคุณยายแข็งแรงมากจริงค่ะนี่แข็งแรงมาก80เท่าไหร่แล้ว80เท่าไหร่82 82ใช่ไหมใช่เน่เพราะว่าเน่เป็นภาษาไหหลำใช่เป็นคนจีนไหหลำลูกเรียกเน่เพราะว่าเป็นคุณยายในภาษาไหหลำค่ะมีใครเป็นคนไหหลำไหมในนี้มีคนเป็นคนไหหลำไหมคะถามอะไรเนี่ยงงสรุปมีคนเป็นนะคะมีใครเป็นคนจีนไหหลำไหมคุณแม่ไปตัดผมมาแม่คุณนี่จะไปโกกผมเกือบนิ้วหนึ่งโอ้โหถ้าไม่ตัดวันนี้โซมมากเลยสวัสดีคุณยายเดี๋ยวไม่ได้เปิดนานละคุณแฟนแม่เป็นไหหลำค่ะอ๋อคุณแม่แฟนเป็นคนไหหลำนางสุกหรอแม่ของใครนะแม่แม่ของแฟนพี่อ้อยสุกอ๋อหรอไหหลำโอ้ดีจังเลยเป็นญาติกันแล้วเนาะ แม่อ้อยสุกแม่อ้อยสุกแม่อ้อยสุกหนูน่าจะยังไม่เคยเจอนะน่าจะยังไม่ต้องกลัวเขาจะแอบเซ็กซี่เกินจะฟ้องคุณยายใช่ใช่แม่ไม่ให้เซ็กซี่สาลีเซ็กซี่เกินไม่ได้ใช่เพื่อนเราลองสักเพลงหนูจะไปไลฟ์ร้องเพลงแล้วเรียบร้อยร้องร้องเพลงหนึ่งเพลงเรียบร้อยแบบมิดชิปแบบแม่เนี่ยหายใจไม่ออกอย่างนั้นอะรัดคอพอดีไม่ต้องกินข้าวแหละมันโอ้ยห่างกับคอตั้งเยอะไข่บอมเป็นทรงของมันโอ้ยมันก็ต้องติดกระดุมสิโอ้ยหายใจไม่ออกโอ้โหสาลีคนโบราณเนาะผู้หญิงต้องแบบเรียบร้อยแบบพับผ้าพับไว้โอ้ยหนูก็เรียบร้อยแล้วนะอยากกินข้าวมันไก่ไหหลำเลยครับโหแสดงว่าต้องชอบแน่เลย Bad Boy Alone ใช่ใช่มั้ย Bad Boy Alone ใช่แม่ก็สูบอกว่าแม่เป็นแต้จิ๋วลูกเลยเป็นไหจิ๋วอ๋อยังไม่เคยเจอแม่อ้อยสูเลยได้ยินแต่ชื่อเนาะแม่อ้อยสูเห็นสารีชอบบอกว่าแม่อ้อยสูให้ของขวัญเยอะมากเลยใช่กับแม่นี่สำหรับต้องคำเลยว่าความสวยได้มาจากใครโอ้ยอย่าชมคนแม่เยอะค่ะคนแม่เขาชอบบอกว่าสวยกว่าหนูใครแม่นะโอ้แม่ไม่เคยพูดเลยอายด้วย พูดเองเออเองนะอีกแหละอีกแหละอีกแหละเอาจริงๆแล้วลองสะบัดผมสักนิดนึง
โชว์ผมหน่อยว่านี่ไปตัดผมมานะคะไปตัดผมมานะคะขับรถจากอโศกไปถึงบางนาเพื่อไปตัดผมนะคะเพราะช่างคนที่เพื่อนแม่ที่ตัดตั้งแต่อายุ17ขวบเขาเสียชีวิตแล้วค่ะเลยต้องหาช่างผมใหม่ช่างผมใหม่เนี่ยกว่าจะถูกใจแทบแย่จริงถูกใจยังไม่เท่ากับมีใครแล้วผมแนะนำบอกได้นะคะที่แบบว่าตัดผมตรงมากๆค่ะอุ้ยพี่นกเอี้ยงพี่นกเอี้ยงไม่สวยหรอกพี่นกเอี้ยงอะชอบชมคนแม่สวยกว่าสาลีค่ะไม่จริงไม่จริงสาลีสวยกว่าฝนตกป่ะครับฝนตกไหมไม่ตกเลยค่ะวันนี้โหคุณแม่สวยกว่าสาลีอะไรใดไม่ไอ้อันนี้แบบชื่ออีกอันนึงอ๋อฝนตกป่ะครับคุณพ่อไปไหนคะไม่มาเข้ากล้องโอ้โหดีแล้วคุณพ่ออ้วนคุณพ่ออยู่บนห้องคุณพ่อชอบอยู่บนห้องดูทีวีค่ะอยู่อะไรนะดูทีวีได้ทั้งวันดูทีวีทั้งวันสวยจริงใครพ่อแน่อุ้ยมีคนบอกไงหนูอ่านตามคอมเมนต์หนูไม่ได้ชมหรอกเนี่ยเหมือนพี่กับน้องเลยครับแม่อย่าทำตัวสิคะจริงๆแม่ไม่สวยนี่เป็นเพราะว่าผมเพิ่งไปตัดมามันก็เลยทำให้แบบว่าเป็นรูปเป็นร่างลูกโอ้โหร้านต้นไม้หินนโอ้โหใกล้กว่าเดิมไกลมากไกลมากแม่เรื่องเยอะมากเรื่องผมไม่ได้เลยลูกถูกต้องหน้าโซมไม่ว่าผมห้ามโซมจริงค่ะสอนสาลีประจำเนี่ยผมสาลีสิหนูดูทุกคนติแม่ดูเขาทุกวันเลยจับเบาๆหน่อยก็ได้ผมคนนะไม่ใช่ผมสุนัขเหมือนฝอยขัดหม้อจับผมคนแล้วอ่ะจัดจับเออนี่มันต้องเล็มทุกเดือนลูกไม่เศร้าอ่ะงงคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีอ๋อพี่ตั้มลิกกี้ใช่พี่ตั้มไงจำได้จำได้พี่ตั้มน่ารักพี่ตั้มน่ารักมากหัวฟูฮะสวัสดีจับคนเดียวหน่อยไอ้พัชสวัสดีค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ตั้มขอบคุณค่ะพี่ตั้มส่งให้ขอเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะอยู่ที่เชียงใหม่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์อยู่ที่เชียงใหม่อยู่แถวนี้มันเหมินอยู่ตรงโกเผือกโกดำเลยค่ะอยู่ตรงแถวฮอลิเดย์อะไรนะอ๋อให้คุณแม่นะพี่ตั้มมาให้แม่นะไม่ใช่หนูนะอ๋อให้คุณแม่อ๋ออุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ตั้มเรียกพี่ตั้มตามสารีนะแต่จริงเด็กกว่าแม่น้องต้องทำผมสีเข้มกับผมเสียอุ้ยไงพี่ตั้มส่งให้อุ้ยขอบคุณนะคะเดี๋ยวแม่จะไปส่งคืนบ้างเออให้พี่ตั้มไลฟ์อุ้ยพี่พัดส่งให้ด้วยพัดส่งฟิงเกอร์ฮาร์ตให้อุ้ยขอบคุณนะคะน่ารักน่ารักน่ารักเห็นไหมเปิดผมเปิดแบบว่าลองไว้ผมยาไหมอยากรู้เขาน่าจะเป็นยังไงยาแบบยาเท่าบ่าไอ้ยาจะโซมไปยาเป็นนิดเดียวเมื่อกี้ก็โซมแล้วลำคาญคุณแม่สวยมากผมคุณแม่สวยมากผมสวยจริงค่ะจริงเหรอนี่สุขภาพดีเนาะแบบอยากจะโฆษณาแชมพูผมเนื้ออ่ะโอ้ใช้แชมพูสุขถูกด้วยนะมีคนถามคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะอุ้ยอายไม่กล้าบอกอ่ะคาวดี้ใช่ไหมพี่คาวดี้ใช่ใช่เท่าไหร่บอกไหมหรือไม่บอกให้หนูทายให้ทายทายถูกให้รางวัลทายถูกใครทายถูกบ้างค่ะมันเคยพูดกับ48โอ้โหผิดคาดเลยโอ้โหคือเด็กไปโอ้โหไม่ใช่แล้ว28โอ้โห28 45ก็มา44แทงหวยแล้วนึกว่าพรีเซนเจอร์รีจอย59โอ้โหใกล้เคียงแล้วเนี่ยเก่งนะเนี่ยคนเนี้ยตัวเตเนี่ยยังไม่ถึงไม่ใช่หรอจะยังยังมี56แล้วนะโอ้โหใกล้เคียงนะเนี่ย57โอ้ยโหเก่งนะเนี่ยถูกไหมถูกสิ57ค่ะทุกคนเก่งจังเลยอ่ะใครอ่ะ57 57หรือหวยเนี่ยหรือหวยงวดนี้จะคือ57แล้วพอพูดถึงอายุแล้วกุ้มใจนะลูกอะไรนะไม่เป็นไรเราจิตใจเด็กไงเราจิตใจเด็กไงจิตใจเด็กใช่เราเป็นจิตเราแบบถ้าเราแบบว่าไม่เครียดใช่ไหมไม่เครียดเนาะเรามีความสุขเราหัวเราจะเครียดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะสารีดื้อดื้ออะไรวะดื้อไงพูดแล้วไม่ค่อยเชื่อฟังนะใบหวยแล้วก็เลยเครียดเพราะสารีหน้าหุ่นผิวรอยยิ้มคือ30โอ้โหพี่นกเอี้ยงบอกว่าเจอคุณแม่ตอนแรกคิดว่าประมาณ40ต้นๆโอ้พี่นกเอี้ยงค่ะขอบคุณค่ะสาลีเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกคนเดียวลูกคนเดียวเลยค่ะเนี่ยลูกคนเดียวถึงจะประกบประกบรอยตามบอก40ต้นๆผมก็เชื่อครับจริงๆโอ้โหคุณแม่เกิด2510หรอใช่อุ้ยเก่งจังเลยเออ251เก่งจังอ่ะใช่ๆๆหนูรู้หนูยังไม่รู้หรอไม่รู้
ถามจริงหนูรู้แค่1967อ๋อเออนั่นแหละนั่นมันคริสตศักราชเออรู้แค่นั้นไม่รู้ไม่รู้แบบของไทยเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปีของไทยแม่ยังรู้ของหนูเลยอ้าวก็หนูเป็นลูกแม่ปะอ้าวแล้วแม่เป็นแม่หนูป่ะไม่รู้ของหนูยังไม่รู้เลยก็หนูรู้เด็ก inter you know inter inter รู้แต่ของแบบของของหารู้แต่ของใครของใครไม่ใช่ไม่ใช่พูดมาก้าพูดมาอย่าพูดผิดนะบอกก่อนรู้แต่ของพี่ตรงโอ้โหน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดรอเล่นนะคะทุกคนรอเล่นรอเล่นไม่จริงไม่จริงของแม่ก็รู้โอ้โหสิคุณพ่อผมก็เกิด2510โอ้โหโอ้มายก็อดเด็กมากเลยอ่ะพี่ทาอะไรอ่ะ The Sun น่าจะต้า The Sun The Sun อุ้ยอุ้ยคนแม่เห็นมั้ยคนแม่เป็นแม่ทุกคนได้เลยเนี่ยก็เนี่ยก็แม่บอกแล้วว่าแม่แก่ที่สุดในนี้แล้วอ่ะไม่มีใครแล้วหรืออาจจะรุ่นยายแล้วด้วยซ้ำเผื่อจะยายแล้วด้วยอุ้ยแรงมากยายเหรอเออยายสาวไงยังพึ่งถึงจุดนั้นเลยได้ไหมอะไรนะเพื่อนแม่เป็นยายกันแล้วฮะอ๋อจริงเหรอใช่มีหลานแล้วเพื่อนแม่โหยายอุ้ยพี่จอนนี่ส่งเป็ดให้คุณแม่ขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณนะคะพี่จอนนี่น่ารักจังเลยอ่ะแล้วอย่างนี้หนูไม่รู้จักพี่เขาเลยใช่ไหมไม่รู้จักแต่หนูจำชื่อทุกคนได้แบบถ้าสมมติว่าใครเข้ามาดูหนูอะไรอย่างเงี้ยสันลี่ไลฟ์อยู่แม่อ้อยสุกแก่กว่าสันลี่แม่อ้อยสุกแม่อ้อยสุกไม่ต้องเจอแม่อ้อยสุกนะคะแม่อ้อยสุกคนไหนอ่ะที่แบบว่าถ้าสมมติใครหนูก็ทักลงมาในไอจีอ่ะแต่ว่าหนูยังไม่เคยเจอกับแม่เลยยังไงให้ลูกสื่อกับแม่คะขอเป็นแนวทางค่ะก็มีลูกคนเดียวเนี่ยไปไหนก็เลยไปด้วยกันมาเลยก็เลยสนิทกันเนาะสนิทด้วยไม่รู้คือแม่สนิทนะแต่ไม่รู้ลูกสนิทด้วยป่ะนะก็ต้องจำใจสนิทแล้วโอ้โหเศร้าจังตอบแบบก็ต้องจำใจให้สนิทอะค่ะจะไม่สนิทก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีก็ไม่มีใครแล้วอะเพื่อนก็ไม่ค่อยมีอีกก็เนี่ยแหละเป็นทั้งเพื่อนทั้งแม่ทั้งพี่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่เนาะก็เพราะโดนบ่นส่วนใหญ่จะเป็นกระแรบให้หนูด้วยค่ะใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนขับรถประจำตัววันนั้นเจอคุณแม่ไม่กล้าทักเลยหน้าเด็กมากค่ะโอ้จริงเหรอที่ไหนคะที่ไหนที่ไหนอะเจอที่ไหนอะที่ไหนอะว่าแต่ว่าหนูเขินมากเลยที่คนบอกว่าเห็นหนูที่สนามบินนะหนูอายจริงๆนะวิ่งทางได้เลยนะอายมากเลยดีแล้วอย่าทักเลยหนูอายมากเลยหนูเขินมากที่อาจจะแบบว่าเห็นแม่กำลังแบบว่าเดินบ่นสาลี่ไหนไม่ค่อยมีหรอกพวกหนูไม่ค่อยไปห้างแล้วค่ะเดี๋ยวนี้คุณแม่ไปคนเดียวเพื่อไปช้อปปิ้งนะคะถ้าใครเจอคุณแม่ช้อปปิ้งสามารถทักดีมาหาแล้วนะคะตามพารากอนกับเอ็มโพเรียมอะค่ะจริงๆค่ะพารากอนเอ็มโพเรียมหรือนะคะหรือท็อปสุขาภิบาล3นะคะใครเจอคุณแม่อยู่ท็อปสุขาภิบาล3ก็ DM มานะคะเข้าทุกวันเลยนะคะซื้ออะไรนักหนาไม่รู้นะคะซื้อของใช้ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อของใช้ซาลี่คิดว่าตัวเล็กแต่สูงใช่หนูสูงนะทุกคนมาเรียนข้าวหน่อยได้เลยค่ะมาเลย